และวันนี้ไปประชุมใหม่แล้วก็มีมติว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นประเด็นต้องตามกันต่อสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเมืองของนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวผ่าน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงกรณีพรรคเพื่อไทยมีมติต้องได้เก้าอี้ประธานสภาว่าไม้หลักปักขี้เลนเพราะตั้งแต่แรกเพื่อไทยมีจุดยืนต้องได้ตำแหน่งประธานสภาแต่ต่อมาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคการเมืองลำดับที่1แล้ววันนี้ไปประชุมใหม่และมีมติประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยการเป็นพรรคการเมืองควรจะมีความละอายวันนี้พูดอย่างมรืนพูดอย่างพรรคการเมืองจะอยู่กันแบบนี้หรือแล้วเราจะวาดหวังว่าคุณจะรักษาสัจจะได้อย่างไรซึ่งการกลับหลังหันแบบนี้พรรคก้าวไกลรู้อยู่เต็มอกว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยก็ประชุมและก็เป็นมติกรรมการบริหารกลับหลังหันอีกแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยคือหมายความว่าคำโบราณที่เรียกว่าไม้หลักปักขี้เลนบางคนก็บอกไม้หลักปักบนกองขี้ควายเนี่ยซึ่งเอาไม้ไปปักไว้บนของเหลวเนี่ย มันจะหาหลักที่แน่นและยืนหยัดอยู่ไม่ได้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพรรคเพื่อไทยได้แสดงจุดยืนเริ่มต้นก่อน ว่าต้องการตำแหน่งประธานสภา เมื่อพรรคก้าวไกลได้นายกทั้งที่พรรคเพื่อไทยก็รู้เต็มอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยได้นายกยากตำแหน่งฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นทิพย์ 100% ในขณะนี้นับตั้งแต่บัดนั้นมาแต่ต่อมาพรรคเพื่อไทยโดยเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคต่างก็พูดเสียงเดียวกันหมดว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นพรรคการเมืองลำดับที่1ถามว่าวันนั้นใครไปบังคับพรรคเพื่อไทยเพราะคนก็สงสัยว่าข่าวที่มีการปล่อยทั่วไปกันทุกแวดวงว่าพรรคก้าวไกลนี่จะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอยู่20คนลำดับ1มันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครคาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นกกต.จะรับรองทั้ง500คนคำพูดเนี่ยนะครับคือก่อนพูดเราเป็นนายในหลักชัดเจนแต่หลังจากพูดแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นนายเราการเป็นพรรคการเมืองหัวดำหัวขาวเต็มกันทั้งพรรคน่ะควรจะมีความละอายเฉกเช่นเดียวกันตอนยกแรกเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องแนวทางว่าเมื่อพรรคที่หนึ่งได้นายกพรรคที่สองควรจะได้เป็นประธานสภาพอมีการอธิบายความกันว่ามันไม่เคยมีเป็นแนวทางปฏิบัติเลยแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเดิมนั้นพรรคลำดับที่หนึ่งก็จะได้ทั้งนายกและประธานสภาก็ปรากฏว่าถกเถียงเรื่องนี้กันมาเนี่ยยังไม่มีข้อยุติอยู่วันดีคืนดีไอ้ขี้วันมาเนี่ยนายภูมิธรรมเวชยชัยนายประเสริฐจันทระรวงทองแม้กระทั่งคุณหมอชนน่านนายสุทินคลังแสงก็เรียงหน้ากันว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นพรรคลำดับที่หนึ่งคือพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเขาไปบังคับเหรอว่าวันนั้นต้องพูดก็อยู่กันในระหว่างที่รอการเจรจาแต่คิดว่าตัวเองกำลังจะได้เปรียบโชว์รอเลยโชว์รอเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงเพราะว่าในระหว่างทางหลังจากนั้นก็ได้รับการต่อต้านภายในพรรคเนี่ยแล้ววันนี้ไปประชุมใหม่แล้วก็มีมติว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยยังไงคือหมายความว่าเราอยู่ในฐานะบทบาทประชาชนเนี่ยพรรคการเมืองในวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างมะรืนพูดอย่างแล้วไม่มีใครเรียกร้องหาความรับผิดชอบกันบ้างเหรอคือหมายความว่าอยู่กันแบบนี้อ่ะพรรคการเมืองแล้วเราจะวาดหวังว่าคุณจะรักษาสัจจะอะไรก็ไม่กี่วันมาเนี่ย
ก็บอกยกตำแหน่งนี้ให้กับพรรคก้าวไกลแล้วผ่านมาไม่กี่วันเอาคืนให้ของเขาแล้วไปเอาคืนมาอีกเด็กเล่นข้าวขายข้าวขายหม้อข้าวแกงลิงอ่ะให้ไปแล้วก็เอาคืนได้ไอ้นั่นมันสนามเด็กเล่นเรื่องตำแหน่งนายกนั้นนายจตุพรกล่าวว่านายชัยวุฒนาคมานุสรณ์หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นพรรคก้าวไกลจะอยู่ในสภาพหายทั้งโซ่หายทั้งลิงแม้จะไม่มีเรื่อง112ไม่มีเรื่องไอทีวีหรือเรื่องอื่นใดก็ไม่สามารถได้ทั้ง2ตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้แม้วันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะบอกว่าเสียงพร้อมแต่เสียงสวที่จะให้ได้376อย่างไรก็ไม่มีจะเอามาจากไหน64เสียงเป็นไปไม่ได้และเพื่อไทยเล่นบทแบบนี้เขาทิ้งคุณอยู่แล้วเมื่อเขาได้ประธานสภาตอนโหวตนายกเขาจะเอาคุณต่อหรือซึ่งวันพรุ่งนี้เราอาจจะได้ยินข่าวการตัดสินพรรคก้าวไกลว่าจะยืนกรานต้องเอาตำแหน่งประธานสภาหรือจะยอมให้พรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามถามว่าการกลับไปกลับมาของพรรคเพื่อไทยจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าพรรคนี้อะไรก็ได้วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างส่วนเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประวิตรวันนี้ก็สัมภาษณ์ว่าไปหาหมอนะที่ไปอังกฤษตอนแรกไปหาม้าคนสงสัยว่าไปหาแมวตอนนี้ก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าไม่เคยเจอมา18ปีก็ว่าไปแต่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชัยวุฒิก็บอกประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะว่าบิ๊กป้อมพร้อมทีนี้นี่นะครับเมื่อตำแหน่งประธานสภาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นนะครับเมื่อเพื่อไทยเองนั้นก็เลือกความเสียหายให้น้อยที่สุดคือหน้าอับอายน้อยที่สุดนี่กับหลังหันความจริงทางการเมืองเนี่ยเป็นพรรคการเมืองระดับนี้เนี่ยกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยมันต้องควรได้รับการประณามแล้วแต่ว่าก็ยังต้องแท็กกันไปอยู่เพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลจะอยู่ในสภาพที่หายทั้งโซ่หายทั้งลิงแม้ว่าไม่มีเรื่อง112แม้ว่าไม่มีเรื่องไอทีวีไม่มีเรื่องการขายที่หรือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดก็ไม่สามารถได้ทั้งสองตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้อยู่แล้วแม้กระทั่งว่าเมื่อวานนี้ที่พิธาไปรายงานตัวบอกว่าเสียงพร้อมก็เสียงพร้อมเสียงพร้อมยังไงพร้อมก็เสียงพร้อมได้ยินคำว่าพร้อมอย่างเดียวก็เสียงพร้อม376อย่างไรก็ไม่มีเอาวุฒิสภามาจากไหนอ่ะเพราะวุฒิสภาเนี่ยนะครับ64เสียงเป็นไปไม่ได้และเนี่ยนะครับเพื่อไทยเล่นบทอย่างนี้อย่างไรเนี่ยเขาทิ้งคุณอยู่แล้วเขาจะเอาคุณไปต่ออ่ะใช่เพราะแน่นอนที่สุดก็ยื่นคำขาดไปเพราะว่านี่ครับสมมติได้ประธานสภาเนี่ยตอนนายกเนี่ยเขาจะเอาคุณต่อเพราะเขาเคยนับแล้วคุณก็ได้312อาจจะบวกสวซึ่งไม่รู้จะนับหนึ่งนับหลักหน่วยอยู่อะเอาที่เป็นของจริงยังไม่ถึงหลักสิบเลยและในหลักหน่วยเนี่ยไม่รู้ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันจะเหลือทักหน่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกมการเมืองมันเป็นเรื่องของอำมหิตแต่ว่าเขาเองก็เห็นเหมือนกันที่เรานั่งวิพากษ์กันทุกวันเนี่ยเพราะนี่นะครับวันนี้ก็พยายามปรับพยายามจูนหาช่องทางใหม่กับหลังอันกับหลังอันใช้ต้องทางพันมติกรรมการบริหารพันแต่ถามดิครับว่าบรรดากองเชียร์บรรดานี่นะครับคนที่มีมาตรฐานทางการเมืองทั้งหลายก็เพิ่งพูดไม่กี่วันนะก็บอกกันอย่างไรก็เป็นพรรคลำดับที่1บอกอย่างไรตำแหน่งประธานสภาต้องพรรคก้าวไกลวันนี้เอาเองอีกแล้ววันก่อนอยากจะเอาต่อมาก็บอกไม่เอาแล้ววันนี้เอาอีกเย้าอะไรกับมึงเนี่ยก็คือการเมืองมันอยู่แบบนี้ไม่ได้การเมืองเนี่ยนะครับมันต้องพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดิว่าจะอย่างไรเราเนี่ยนะครับที่ชี้เปรี้ยงไปเพราะต้องการว่าอย่าทำเพราะทำเนี่ยบ้านเมืองมันจะเกิดวิกฤตบ้านเมืองมันจะเกิดความวุ่นวายเพราะทันทีถ้าคุณเล่นบทเนี่ยนะครับบทเดิมที่คิดกันอยู่เนี่ยให้พรรคอื่นโหวตให้พรรคอื่นเสนอแล้วก็ใช้วิธีว่าหลบซ่อนแล้วก็ไปโหวตให้ชนะนะแน่นอนที่สุดนะคนมันเต็มท้องถนนนะ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store